ชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมืองอุบลราชธานีในขณะนั้นมีโจรผู้ร้ายชุกชุมยากแก่การปกครองและปราบปรามพระพรหมราชวงศ์สาท้าวขุนทองสุวรรณกุลเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่สามมีบัญชาให้ท้าวขุนตะคำภูมิคำภูมิสุวรรณกุลซึ่งเป็นบุตรคนโตนำคณะออกสำรวจพื้นที่ในลุ่มน้ำชีเพื่อหาทำเลตั้งเมืองใหม่ท้าวขุนตะคำภูมิพิจารณาภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์จึงเห็นว่าบ้านเวิร์นชัยมีทำเลที่เหมาะสมพร้อมด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำจะเป็นทำเลที่ตั้งบ้านเมืองให้เจริญไปในภายภาคหน้าพระพรหมราชวงศ์สาผู้เป็นบิดาของท้าวขุนตะคำภูมิจึงขอพระราชทานจัดตั้งเมืองที่บ้านเวิร์นชัยเป็นเมืองใหม่ในฐานะแขวงเมืองขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานีจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขบวนใหญ่ครับมีสิ่งของหลายอย่างบ่แน่ใจว่ามาเฮ็ดหยังครับอีหลีบ่สงสัยว่าสิเป็นเรื่องที่เฮาขอแต่งตั้งบ้านเวิร์นชัยได้รับพระราชทานมาแล้วขอให้เป็นข่าวดีแก่หมู่บ้านเฮาแน่ท้อราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งเมืองมหาชนชัยและพระราชทานเครื่องยศแด่เจ้าเมืองให้ท้าวคำภูลเป็นพระเรืองชัยชำนะเจ้าเมืองสำหรับบ้านเวิร์นชัยซึ่งพระพรหมราชวงศ์สาเจ้าเมืองอุบลราชธานีกราบทูลพระกรุณาขอให้ยกตั้งขึ้นเป็นเมืองแลบัดนี้พระราชทานนามว่า
เมืองมหาชนชัยขึ้นแก่เมืองอุบลราชธานีให้พระเรืองชัยได้บังคับบัญชาเท้าเพียกรมการแลราษฎรทั้งปวงบรรดาอยู่ในเขตแดนเมืองมหาชนชัยทั้งสิ้นแลให้ฟังบังคับบัญชาพระพรหมราชวงศาเจ้าเมืองอุบลราชธานีที่เป็นยุติธรรมแลชอบด้วยราชการเว้นการควรเว้นมันประพฤติการควรประพฤติและรักษาความซื่อสัตย์สุจริตต่อกรุงเทพมหานครตามอย่างธรรมเนียมคนที่ทรงพระมหากรุณาชุบเลี้ยงทั้งปวงทุกประการจงเจริญสุขสวัสดิ์ทำราชการฉลองพระเดชพระคุณเทอญตั้งแต่ณวันที่4แรม11ค่ำเดือน12ปีกุลเบญจศกเป็นปีที่13ของตราดวงที่ประทับนี้ประจำการแผ่นดินสยามจุลศักราช1225เป็นวันที่4585ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเมืองมหาชนชัยและพระราชทานตราประทับงาช้างและไม้กฤษณาประจำเมืองโดยตำแหน่งที่พระเรืองชัยชำนะเป็นเจ้าเมืองท้าวโพธิราชเป็นอุปหาท้าววรกิติกาเป็นราชวงศ์ท้าวอุเทนเป็นราชบุตรพระราชทานเครื่องยศส่วนเจ้าเมืองคือถาดหมากเงิน1พลโทเงิน1สัปทนแพร1ข้าววิลาศห่มนอน1แพรสีทับทิมติดคลิป1แพรขาวแถบ1ผ้าลายนุ่ง1ผ้าปูม1ส่วนราชบุตร1แพรขาวห่ม1เหมือนกันทั้ง3เมืองได้แก่เมืองพิบูลมังสาหารเมืองตระการพืชผลและเมืองมหาชนชัยแลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แบ่งเท้าเพียให้คนเมืองอุบลไปอยู่เมืองละ 2,000 เศษข้าวดีให้ชาวบ้านฮู้เด้อว่าเรื่องที่เฮาขอใหญ่เมืองไปบ้านเบิ่นชัยพระองค์ท่านให้เฮาเฮ็ดแล้วฟังทางนี้เฮามีข่าวดีสิมาแจ้งเตรียมตัวเด้อท่านเจ้าเมืองสิพาเฮาใหญ่ไปอยู่บ้านเบิ่นชัยเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยเด้อเฮาสิได้ใหญ่ไปอยู่หม่องใหม่ที่ดีขึ้นโอ้ยอีหลีบ่สิได้บ่ต้องมีซุกจุกมาวุ่นวายในหมู่บ้านเฮาอีกหอดยามแล้งก็ยังมีน้ำใส่บัดยามหน้าหนาวก็สิได้บ่ท่วมหน้าข้าวส
ซุ้มเฮากับที่ใดมีอยู่มีกินเฮานี่ต้องประพฤติตนให้ดีและรักษาความซื่อสัตย์สุจริตไว้ให้ดีเด้อแม่นพระองค์ทรงมีเมตตาแก่ซุ้มเฮาหลายต่อจากนี้หมู่บ้านเฮาสิได้แยกไปมองใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็สงบสุขมากขึ้นทุกอย่างนี่ก็ขึ้นอยู่กับความสามัคคีของซุ้มเฮาเด้เห็นบ่ล่ะเฮาควรรักษาสิ่งดีๆไว้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันทั้งแถบพุทธศาสนาความศรัทธาของซุ้มเฮาความดีงามที่สามที่ซอยกันส่งผลดีต่อหมู่บ้านและเจ้าเมืองของเฮาอย่างหลายไปเตรียมตัวกันเถอะเฮาพระเรืองชัยชำนะได้ปกครองเมืองที่บ้านมวลชัยประมาณเดือนเศษก็พบว่าบริเวณดังกล่าวมีสภาพภูมิประเทศคับแคบขยายตัวเมืองได้ยากประกอบกับคุ้งน้ำซ้อดินพังอยู่เสมอสาเหตุดังกล่าวจึงได้ย้ายเมืองใหม่มาตั้งที่บ้านฟ้าหยาดในปัจจุบันพระเรืองชัยชำนะปกครองเมืองมหาชนะชัยจนถึงแก่กรรมต่อมาพระสิทธิจางวางได้เป็นเจ้าเมืองสืบต่อมาอีก15ปีก็ถึงแก่กรรมในเวลาต่อมาทางราชการจึงได้ยุคเมืองมหาชนะชัยเป็นอำเภอมหาชนะชัยขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานีพร้อมกับแต่งตั้งหลวงวัฒนวงศ์โทนุบลบุตรพระสิทธิจางวางเป็นนายอำเภอมหาชนะชัยคนแรกชัยในสมัยต่อมาเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2460กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมหาชนะชัยเป็นอำเภอฟ้าหยาดตามชื่อที่ตั้งอยู่บ้านฟ้าหยาดตำบลฟ้าหยาดจนถึงกระทั่งวันที่17เมษายนพุทธศักราช2482กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอฟ้าหยาดเป็นอำเภอมหาชนะชัยอีกครั้งและต่อมาในวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2515อำเภอมหาชนะชัยได้ย้ายไปขึ้นกับจังหวัดยโสธรตราบจนถึงปัจจุบันลำธารโดยมีแม่น้ำชีเป็นแหล่งน้ำหลักหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารมีศูนย์รวมจิตใจด้วยพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาอันแรงกล้าก่อกับความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนและเวลาของชาวบ้านฟ้าหยาดปรากฏเป็นประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นและสืบทอดกันมาช้านานเดี๋ยวก็ถือได้ดอกไปเฝ้าไปเฮ็ดเดี๋ยวสิถือจมกันเบิดล่ะเอาหนันเด้มึงพากันไปฮ้อนเขาคุณกูสิไปครัวเขามึงอีหญิงมึงไปห้อยมาแลกกับยายของคุณไปThank you.
มันนี่ครับมองนี่ล่ะครับที่เขาพากันเฮ็ดมาไล่เขาตอมันเป็นประเพณีของหมู่บ้านเฮาเด้ครับคันคุณอยากฮู้อย่างนี้ถามผมได้เบิดเลยผมมีฮู้ซุอย่างถ้าอย่างงั้นพวกผมขอเข้าไปดูแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้ไหมครับโอ้ยได้เลยครับแต่ว่าอย่าลืมถ่ายให้ติดหนาแล้วรอของผมนั่มด้วยครับไปครับไปครับป้าครับป้าครับนี่นักศึกษาจากกรุงเทพที่เขาติดต่อมาศึกษาประเพณีมาไล่เขาต่อครับโอ้นี่บอป้านี่แต่พูดรอเนาะมาๆๆ มาทางนี่มาลูกมาก ินข้าวกินปลามาแล้วบ่ล่ะผมพาไปแวะร้านป้าประไพศรีขอโทษนะครับตรงนั้นเขาทำอะไรกันหรอครับโอ้มองนั่นเป็นขั้นตอนการหอยมาไล่นะลูกอ๋อครับงั้นเราไปดูตรงนั้นกันดีกว่าป้ากล้องจุ๋มอย่าให้ใหม่เด้ออ้าวพี่จุ๋มยายมันคือเห็ดหญ้าเห็ดหินแท้เนี่ยหลาขาดเห็ดแล้วเด้โอ้อีหลามันบ่ได้ยากปานนั้นดอกมันมะยายสิสอนให้คุณยายช่วยสอนพวกผมด้วยได้ไหมครับเอ้าเออพอดีเลยมาๆๆๆยายสิสอนไปพร้อมกันเบิดอีหลาเอ้ายังป่ะยังป่ะขอบคุณครับพี่ชื่อทีมนะครับแล้วทุกคนชื่ออะไรกันบ้างโสดอยู่ในโหมดเหงามากดาวจ้ะซื่อจุ๋มหญิงค่ะอ๋อครับโอ้ยเฮ้ยเจ็บมากไหมคะเห็นไหมล่ะหญิงบอกแล้วว่ามันทำก็ยากทั้งเจ็บทั้งเมื่อยต่างหากไม่เลยครับพี่อยากเรียนรู้การร้อยมาลัยเขาตอกน่ะเผื่อจะได้เป็นเขยที่นี่ทุกคนครับดอกไม้สีแดงๆส้มๆที่อยู่เต็มหมู่บ้านเลยเนี่ยมันคือดอกอะไรหรอครับอ๋อเขาเอ่ยว่าดอกจานค่ะคุณก้องครับโอ๊ตายคุณก้องรูปรอดอกจานน่ะเป็นดอกใหม่ที่มีในท้องถิ่นเท่าไรหลายไปไซนี่ก็สิเต็มไปเบิดเลยค่ะอีฉันกับหมู่นี่มักถ่ายรูปแบบไว้ทุกเคอ่ะค่ะหรือว่าคุณอยากจะถ่ายรูปของอื่นหมู่บ้านเขานี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเติ้นกับหมู่นี่สิพาไปแม่นบ่ดาวใช่ค่ะใช่ค่ะหมู่บ้านเรานะคะมีที่เที่ยวเยอะแยะมีทั้งสวนดุขชาติน้องก้าวทุ่งบัวแดงแล้วก็วัดที่สำคัญอีกมากมายเลยค่ะอย่างวัดหอก่องถ้าว่าคุณอยากดูมาลัยเข้าตอกเพิ่มเติมหลังจากแห่เสร็จชาวบ้านจะเอามาลัยไปห้อยไว้เยอะแยะเลยค่ะแมนคันว่าคุณสนใจให้เติ้นพาไปบ่คะโอ้ยว่าอยู่หันละเฝ้าเฮ็ดเถาะสิได้แล้วแมนฝ่าวเฮ็ดฝ่าวไป